สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์ที่สนะคะนักเรียนระหว่างวันที่15ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะใบงานแรกคะ่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนอ่านสะกดคำอ่านว่าจิ้งรีดจออีงอจริงจริงโทจิ้งหอรออีดอรีจิ้งรีด,รรดแบบนี้นะคะนักเรียน แล้วนำคํามาเขียนด้านขวามือของนักเรียนนะหลายตัวพื้นหญ้าหนังสือขยับขณะอร่อยสนุกสนานต่อไปคัดไทยนะคะนักเรียนคุณประลัดคัดจมูกปกลูกองุ่นขนอร่อยสอยฝรั่งนะคะนักเรียนต่อไปคณิตศาสตร์เป็นการคูณน,นะคะ คูณในแนวนอนและในในแนวตั้งนะคะนักเรียนยังอยู่ที่การคูณน,นะตั้งแต่ข้อ11จนถึงข้อ28เนาะเป็นการคูณสองหลักนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อ17นะคะนักเรียน สิบสี่คูณสองนักเรียนเอาสองคูณกับ4ก่อนได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนเอามาใส่ข้างล่างพอเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาสองไปคูณกับ1อีกทีหนึ่งนะคะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนลองทำดูนะต่อไปค่ะสังคมภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนนักเรียนดูแผนผัง รูปถ่ายรูปโลกแผนที่นะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปถ่ายใช่ไหมคะข้อ2เป็นแผนที่ค่ะอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยข้อ3เป็นแผนผังค่ะนักเรียนแผนผังทําให้เราได้รู้ว่าอะไรอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนวัสีเมืองเดินเข้ามาปั๊บก็จะเป็น พระแบบนี้ค่ะเป็นหลังคาสี่เหลี่ยมเป็นสนามเป็นอาคารตึกอย่างเงี้ยแผนผังทำให้เรารู้ที่ที่เราจะไปนะคะข้อ c รูปโลกนะคะนักเรียนย่อส่วนลงมาให้มันเล็กลงเนะาะต่อไปประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียน ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตนเป็นคนดีจะส่งผลอย่างไรคนในครอบครัวของนักเรียนเพื่อนบ้านนักเรียนคนรอบข้างนักเรียนคนในชุมชนของนักเรียนเป็นคนดีปฏิบัติตนเป็นคนดีจะส่งผลต่อสังคมอย่างไรสังคมนั้นจะน่าอยู่นะคะไม่มีใครทะเลาะก,กับใครนะคะมีความสามัคคีกันนี่นะคะนักเรียนตอบมานะคะลูกต่อไปศิลปคะค่ะนักเรียนศิลปะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันลอยกระทงนะคะนักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาตินักเรียนดูนะคะระบายสีให้สวยๆนะคะลูกต่อไปการงานค่ะนักเรียนใบงานในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ที่นักเรียนควรรู้จักนะคะคุณครูมีคําตอบให้ด้านขวามือนะคะนักเรียนตรงข้างคําชี้แจงค่ะไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวไม้ดอกก็คือต้นไม้ที่มีดอกสวยงามไม้ประดับก็คือต้นไม้ที่ไม่มีดอกมีใบสวยงามพืชผักสวนครัวก็ที่เรานํามารับประทานกันนะคะอย่างเช่นมะเขือคะน้ากระหล่ำปลีอย่างเนี้ยค่ะลูกต่อไปสุขศึกษาค่ะ ใบงานสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยคืออะไรภัยที่เกิดจากไฟนะคะคืออัคคีภัยนะคะอืมสาเหตุนะคะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเอ่อจุดทูบทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเปิดเตาแก๊สอุ่นกับข้าวแล้วลืมปิดแบบเนี้ยค่ะนักเรียนต่อไป ภาษาอังกฤษคะ่ะนักเรียน read, read and d o อ่านและว,วาดนะคะ f o r pencil one two three four Fold, four สี่เน no? าะ pencil ดินสอสี่แท่งนักเรียนวาดไปจะ้ะ six book book หนังสือ six หกเอ๋อหนังสือมีเท่าไหร่หกเล่ม three ruler 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 ยางลบนะจ๊ะ อย่างลบ3 1 2หน3่บ3 3เนอะอย่างลบ3ก้อนนะคะนักเรียนส่วนวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาการคำนวณเดี๋ยวคุณครูเขามีคลิปให้นะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะนักเรียน